วัสดีครับผมนายแพทย์บุญเสริฐชะละอองหัวหน้าสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์วันนี้เราจะมาพูดถึงการเต้นของหัวใจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งของโรคหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจก็คือชีพจรหรือจังหวะเต้นของหัวใจใน1นาทีในคนปกติอัตราการเต้นจะอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อ นาทีอัตราการเต้นนี่จะขึ้นกับหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตัวเลขก็จะไม่ได้คงที่ตลอดเวลาแต่เราจะมีช่วงระยะที่เราจะบ่งได้ว่าถ้าเกินหรือต่ำกว่านี้เนี่ยให้สงสัยว่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นวิธีที่เราจะตรวจจับได้นะครับถ้าเราเคยไปหาแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะต้องถูกจับที่ข้อมือที่เราเรียกว่าแมะคือการจับชีพจรนะครับตรงข้อมือฝั่งด้านหัวแม่โป้งนั้นเราจะสังเกตได้ว่าชีพจรอันนั้นเนี่ยเต้นตามจังหวะการเต้นของหัวใจถ้าเต้นสม่ำเสมอมันก็จะเต้นตุบตุบตุบเป็นจังหวะที่คงที่นะครับหัวใจที่เต้นที่น่าสงสัยว่าจะต้องไปพบแพทย์เนี่ยก็จะเป็นการเต้นที่มีลักษณะผิดปกติก็ต่อเมื่อ1ก็คือเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นไม่เป็นจังหวะมีหลายแบบนะครับเต้นเร็วมากกว่า100ครั้งต่อนาทีแล้วไม่สม่ำเสมอเต้นพริ้วเต้นจังหวะมั่วซั่วไปหมดหรือที่เราเรียกเต้นตึ๊ดๆๆๆไปนะครับหรือบางครั้งมีเต้นกระโดดเต้นจังหวะตึ๊บ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 อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าจะมีภาวะผิดปกติของโรคหัวใจก็ได้การรักษาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของโรคหัวใจแต่ยังไงก็ตามการรักษาที่ง่ายและเป็นพื้นฐานก็คือการดูแลตัวเองพักผ่อนให้พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้การรักษาด้วยวิธีอื่นง่ายขึ้นการใช้ยาก็น้อยลงการดื่มกาแฟเบียร์ให้น้อยลงดื่มเหล้าให้น้อยลงแล้วก็ระวังเรื่องยาบางอย่างที่มีผลกระตุ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยาสมุนไพรส่วนการใช้ยาก็ใช้ยาที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงหรือยาที่มีผลต่อการรักษาของโรคชนิดนั้นๆซึ่งจะทำให้อัตราการเต้นลดลงได้ทำไมเราต้องการให้อัตราการเต้นลดลงหรือปกติเพราะเรารู้ว่าหัวใจที่เต้นเร็วแล้วก็เต้นผิดจังหวะอยู่นานเนี่ยมีผลกระทบกับหัวใจแน่นอนนะครับทำให้หัวใจเสื่อมโตหรือว่ามีภาวะหัวใจวายในอนาคตได้หรือบางคนก็จะมีโอกาสเป็นสโตรกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการแก้ไขด้วยการใช้ยาหรือการดูแลตัวเองจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาวะเสี่ยงเหล่านี้ลดลงได้ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของมนุษย์ในอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นเราควรหมั่นดูแลตัวเองและพบแพทย์เป็นประจำเพื่อให้ร่างกายเราห่างไกลจากโรคนี้นะครับ